สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากับซีรีส์ถูกจะแพดมาครับเป็นรอบดิชั่น 1.17 ที่มีชื่อว่าแฟร์ฟูนะครับก็ถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็เท่าที่ไปค้นหาใน YouTube มานะครับก็ยังไม่มีใครรีวิวอัปเดตถูกจะแพดนี้เลยก็เลยนำมารีวิวนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้ก็ผมก็เอามาดัดแปลงของจากของไมค์ครับจะว่ามาดัดแปลงให้เข้ากับเดล็อกได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีบั๊กนะครับก็อย่างเช่นพวกฟอนต์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแต่ texture pack เท่านั้นที่เปลี่ยนไปนะครับก็โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย enjoy ในส่วนแรกนะครับที่จะพาไปดูนะครับก็คือเจ้า Ghost Quest นั่นเองนะครับก็ Ghost Quest นะครับก็มีความละเอียดมากขึ้นจากเดิมนะครับความละเอียดก็จะ32คูณ32นะครับตัวอย่างในนี้จะเป็น32คูณ32แล้ว64คูณ64วะจำไม่ได้ครับผมไม่รู้จริงๆผมจำไม่ได้แต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น32คูณ32นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นน้อง Ghost Squish นะครับก็น้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เท็กเจอร์เหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนน้องนะครับน้องดูเท็กเจอร์ปกตินะครับก็ยังเป็น16คูณ16นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นรอไอรอนบล็อกรอโกรอคอปเปอร์บล็อกนะครับก็เทคเจอร์ก็ละเอียดขึ้นไอเนี่ยเหมือนไอที่แบบมันเป็นวิงวับวิงวับเลยอ่ะเขาเรียกอะไรวะผมจำไม่ได้อ่ะในชีวิตจริงอ่ะมันวิงวับวิงวับส่วนเจ้านี้ก็มันดูไม่ออกว่าจะเรียกอะไรดีส่วนไอรอนนะครับเมล็ดถั่วชัดๆเมล็ดถั่วเหลืองหรือเมล็ดถั่วอะไรไม่รู้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันจากเดิมให้มันก็ดูถั่วๆอยู่แล้วนะครับเท็กเจอร์อื่นอย่างโกกับคอปเปอร์มันดูไม่ถั่วแล้วนะแต่คอปเปอร์ไม่ไอรอนมันถั่วเต็มชัดๆเลยอะและอันนี้ก็คือคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์ก็ละเอียดมากขึ้นแต่อันนี้คือมันผมทำเผื่อทำฟ้าผ่าใส่มันก็ยังไม่ได้กลายเป็นแบบนี้แวกไปแล้วอะนะครับอันนี้ก็คือสภาพที่แวกนะครับก็ทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันเลยก็ไม่ต้องเอามาวางนะครับเพราะว่าเจ้าคอปเปอร์นะครับมันเท็กเจอร์มันเหมือนกันอยู่แล้วไม่ว่าจะแว็กหรือไม่แว็กนะครับอันนี้ก็โอเคนะส่วนนี้ก็เป็นคอปเปอร์แบบเอาไปคัดคอปเปอร์นะครับเอาไปใส่เครื่องขูดอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นคัดคอปเปอร์นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อคัดคอปเปอร์นะครับส่วนอันนี้ก็คือเจ้ามอสบล็อกนะครับมอสบล็อกก็มีความละเอียดมากขึ้นนะครับเจ้าโกเบอรี่ด้วยเหมือนกันโกเบอรี่มีละเอียดมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอาโมนมิวไปทำให้มันได้ผลมาแล้วถ้าเราเก็บออกมาเท็กเจอร์ละเอียดมากขึ้นครับไม่เหมือนกับแบบูนนะแบบูนน่าจะบักมึงนะอันนี้ก็มีความละเอียดมากขึ้นนะครับก็นะประมาณนี้แหละและอันนี้คืออาร์เซเลียนะครับอาร์เซเลียก็มีความละเอียดมากขึ้นนะอันนี้เป็นอาร์เซเลียที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่มีดอกนะครับส่วนอันนี้เป็นอาร์เซเลียที่มีดอกแล้วนะและอันนี้ก็เป็นต้นอาร์เซเลียที่ใช้มอนมิวนะครับใส่อันนี้อย่างที่บอกนะครับก็จะกลายเป็นต้นแบบนี้มีความละเอียดมากขึ้นแล้วผมมองว่าไอ้ลำต้นมันเหมือนไม้โอ๊กเลยนะไม่รู้ผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่าก็ทุกคนลองพิมพ์กันมานะครับส่วนนี้ก็คือ Deep Slate นะครับ Deep Slate ที่เอามาทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นรั้วบันไดสแลบบล็อกนะครับบล็อกต่างๆที่เอาไปใส่ในเครื่องตัดหินนะครับก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะก็มันดูสวยดีนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะส่วนเจ้าไอเทมแฟรมก็มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่เคยเอามาให้ดูเนาะแต่ว่าเอามาอัดอย่างนี้มันก็ดูดีกว่านะส่วนนี่ก็คือม็อบใหม่เหมือนกันก็คือโกสต์นะครับหรือแพ้ภูเขานั่นเองแต่ว่าเหมือนเท็กเจอร์จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยมั้งนะหรือเปล่ามันเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีผลเลยส่วนนี้คือสไปแก๊สนะครับสไปแก๊สก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามีความละเอียดมากขึ้นนะครับเท็กเจอร์มีความละเอียดมากขึ้นนะแต่ว่าเจ้าตัวเท็กเจอร์ตอนเราถืออ่ะมันก็ดูปกติมันเป็นปกติเลยอ่ะคือมันปกติเลยนะครับแต่เมื่อเราซูมนะครับไอตัวเท็กเจอร์กล้องที่เราใช้อยู่อ่ะมันมีความละเอียดมากขึ้นนะครับไม่รู้ทุกคนจะสังเกตเหมือนกันหรือเปล่าหรือมันเหมือนเดิมอยู่แล้วผมมองไม่ออกเปล่าวะถ้าเดี๋ยวทุกคนลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าเท็กเจอร์มีความละเอียดมากขึ้นหรือเปล่าเจ้าสไปแก๊สนะครับมันมีความละเอียดมากขึ้นหรือปกตินะครับ
ส่วนนี้ก็คือเจ้าติมเทสการ์ดนะครับที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับ32x32นะครับก็ละเอียดมากเลยอ่ะนะครับนี่มันก็มีความละเอียดเนาะส่วนนี้วิเลเจอร์ก็เดินขังไว้เหมือนเดิมน่าสงสารจริงๆเลยส่วนนี้ก็คือเจ้ารอคอปเปอร์นะครับรอคอปเปอร์รออินไอรอนรอโกนะครับที่กลายเป็นแร่ดิบเนาะก็เป็นแร่ดิบนะครับก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับและส่วนที่เกือบลืมไปในครั้งก่อนๆ ก็จะเป็นคอปเปอร์อิงก็ตนะครับก็คอปเปอร์อิงก็ตก็มีความละเอียดมากเลยอะดูดิมีความละเอียดมากเลยอะและนี่ก็คือเจ้าพวกดีฟสเลตแล้วก็พวกสโตนออนะครับแบบแรกนะครับก็จะมีพวกนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์ใหม่หมดเลยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับดีฟสเลตไอรอนดีฟสเลตโกดีฟสเลตไดมอนด์ดีฟสเลตอาร์พิลาซูรีดีฟสเลตเลสสโตนดีฟสเลตโคดีฟสเลตดีฟสเลตเอมอรัลดีฟสเลตคอปเปอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนเท็กเจอร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงก็น่าจะมีโคมั้งนั้นที่เปลี่ยนแปลงเอมอรัลของแฟร์ฟูก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็มีคอปเปอร์ที่เข้ามาใหม่นะครับทุกอย่างเหมือนเปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่หมดเลยปะผมน่าจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปหมดปะวะน่าจะเปลี่ยนหมดแหละนะครับต่อมาครับก็จะเป็นบล็อกเคาท์ไซส์นะครับที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับส่วนบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกทัฟนะครับบล็อกทัฟนะครับและอันนี้ก็คืออาร์มาทิสฉาดนะครับก็จะมีความละเอียดนะครับแต่สิ่งที่ไม่มีความละเอียดสุดๆก็คือแอมาทิสฉาดที่ระดับเลเวล4นะครับเลเวล4คือมันเหมือนเดิมอะเท็กเจอร์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะครับคือมันจะแบบเปลี่ยนแปลงแค่ระดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับอันดับ4ไม่มีผลอะไรเลยอะแล้วเท็กเจอร์มันดีเลยหรือเกิดปัญหาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เมียก็คอมเมนต์มาไล่กันนะได้แล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอมาทิสบล็อกนะครับแล้วก็บัดดิ้งอมาทิสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เรื่องอะไรวะจำไม่ได้ลืมชื่อเฉยเลยดิฟเลฟนะครับสมอลดิฟเลฟกับบิ๊กดิฟเลฟนะครับก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเอาไปลงกับเชดเดอร์นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเชดเดอร์ของเก่านะครับยังมีของที่มันเคยมากับ 1.16 นะครับมันก็มีผลต่อของไอเทม 1.17 เหมือนกันนะไม่ใช่ลองไปใช้ดูนะครับก็ลองไปเล่นดูได้ผมลองใช้ดูแล้วสวยมากนะก็จะมีความละเอียดมากขึ้นอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะหุบถึงดินไปไหนเหมือนเดิมนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น Deep Stone นะครับก็เอามาให้ดูหน่อยนะ Body Stone ก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นปะละเอียดมากและก็อันนี้ก็จะมีความละเอียดหรือมันละเอียดอยู่แล้วหรือเปล่านะผมไม่รู้นะแต่เหมือนมันจะละเอียดเลยอะนะครับ deep slate deep stone นะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับอันนี้ผมใส่เอาไว้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิว texture pack fairfood for minecraft bedrock edition 1.17 นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับใครก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวน่าจะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่รีวิว texture pack แต่ว่าน่าจะทำตัวรีวิว texture pack บ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้สวัสดีครับ